พูดอย่างไรให้มีคนฟังโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์หลายคนต้องการยกระดับตัวเองให้เป็นนักพูดในระดับแนวหน้าไม่ว่าเวทีชุมชนเวทีหมู่บ้านหรือเป็นวิทยากรต่างๆก็ตามสิ่งที่สำคัญเลยมีอยู่3อย่างที่เขาต้องใส่ใจก็คือว่า 1. พูดด้วยลักษณะร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานเฮฮาเพราะว่าผู้ฟังทุกคนนะครับไม่ต้องการที่จะฟังปัญหาความทุกข์ความเศร้าความโศกหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆของคนอื่นที่มันไม่ประเทืองปัญญาถ้าท่านมีศิลปะในการทำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้เป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮาท่านถือว่าประสบความสำเร็จในระดับต้นอันดับที่2ก็คือว่าท่านจะต้องสอดแทรกเนื้อหาสาระและสิ่งมีประโยชน์ให้กับผู้ฟังอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ครับเป็นเสน่ห์ที่ท่านจะต้องเสริมและเรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มเติมทำให้ตัวท่านเองนะครับไม่หยุดอยู่กับที่ในการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาอันดับที่3ก็คือว่าท่านจะต้องฟังหาว่ากลุ่มผู้ฟังของท่านนะครับเขาสนใจเรื่องราวอะไรและเขาต้องการฟังเรื่องราวอะไรท่านต้องไปเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมาเสิร์ฟแล้วก็พูดเพื่อให้เขาเองเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่เขาต้องการให้ฟังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำ3สิ่งนี้ได้ท่านก็จะเป็นนักพูดที่สามารถดึงดูดบุคคลอื่นเข้ามารับฟังและสนใจในสิ่งที่ท่านพูดได้เป็นอย่างยิ่งจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ